ปฏิบัติการครั้งนี้ของ42วเนี่ยโอ้โหแบบไม่มีร่องรอยมาก่อนเลยคนวงในเนี่ยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งสายป่ารอยต่อเนี่ยเขาพอเขาทราบเรื่องนี้กันมาสัก2อาทิตย์แล้วปฏิบัติการนี้นะครับเขาเล็งผลไปถึงการเปลี่ยนรัฐบาลถ้าคุณเศรษฐาม,มีอันเป็นไปก็ถึงคิวอุ้งอิงก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วหน้าที่ของนายใหญ่เขาไม่ใช่มีหน้าที่มาอะไรอาวอนหน้าที่ของเขาคือเขาก็ต้องเดินทางการเมืองต่อ ถ้านายกเสถษษามีอันเป็นไปเนี่ยเราจะได้เห็นพักการเมืองเนี่ยแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลในายใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดเกมอยู่2เกมคู่ขนานกันไปนะครับหก็คือว่าเกมต้องยึดสอวอซึ่งเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเอาแน่ในายใหญ่เขาก็จะให้คุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยไปคุมสอวอและเกมที่ 2. คือว่าจะต้องดำรงความต่อเนื่องของพักร่วมรัฐบาลในขัวเดิมให้ได้ด้วยถ้าตอนนั้นพักคก้าไก ยังไม่ถูกยุกคุณพิ t าก็มีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกการหักหลังการการแทงกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสวัสดีค่ะจารย์นธนพรค่ะครับสวัสดีครับคุณน,นันเจอกันอีกแล้วค่ะจาย์เรื่องร้อนมาอีกแล้วค่ะจยาก็เวลานันบอกมาว่าจะขอคุยกับผมเนี่ยผมผมคิดเสมอเลยนะบอกงานเข้าขคุยอีกแล้วเนี่ยดูแล้วมีแต่งานงอก ก็ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าเราสองคนก็คุยกันมาตั้งแต่การเมืองปีที่แล้วอ่ะนะฮะแล้วก็ก็คงจะบอกว่าไอสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะก็ทิศทางก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็มันก็เป็นไปตามนั้นนั่นแหละนะฮะก็คิดว่าแต่อย่างว่าแหละเหตุการณ์ทางการเมืองมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูสนุกตื่นเต้นภาษาวัยรุ่นก็บอกโอ้อย่างนี้ก็ว้าวุ่นละวสินะครับ ต้องบอกว่าอย่างเอาอ่ะจย์สถานการณ์ตอนนี้ก็ผมว่าก็สมควรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะเซอร์ไพรส์แหละนะฮะว่าเอ๊ะปฏิบัติการครั้งนี้ของ4ีสวเนี่ยโอ้โหแบบไม่มีร่องรอยมาก่อนเลยนะครับแต่ผมเรียนตรงๆนะครับว่าร่องรอยเนี่ยจริงๆอ่ะคนคนวงในเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าวผมเอ่ยเลยก็ได้นะ สายป่ารอยต่อเนี่ยเขาพอเขาทราบเรื่องนี้กันมาสักสองอาทิตย์แล้วนะครับผมกำลังจะบอกกับนันแล้วก็แฟนรายการของคุณนันว่าสวสี่สิบสวเนี่ยนะครับประมาณเก้าสบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้คือสายป่ารอยต่อนะครับอันนี้ต้อง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 ,อง,องพูดกันให้ชัดก่อนคิดคอยู่อาจารย์กำลังคิดอยู่เลยว่าเอสสี <X 42 S 2> ่สิบสวนี้กลุ่มไหนอะสายสายป่ารอยต่อนะครับเพราะว่า ลุงอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านออกจากการเมืองไปแล้วนะครับพูดกันตรงๆว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ในสถานภาพจะมาได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ <c oughs> นะฮะเพราะว่าแคนดิเดตพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งท่านก็คือคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักนะครับและแน่นอนว่าพักภูมิใจไทยก็คุณอนุทินใช่ไหมฮะแล้วสุดยอดนะครับของบูริมตอนนี้ก็สายป่าลอยต่อก็คือลุงป้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็น ค a n d i d a นะครับของพักร่วมรัฐบาลถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคุณเศษฐานะครับอืมเข้าเรื่องเลยค่ะอาจารย์ครับผมปีสิบสอวอนี้ลุกข<ะ>ึ้นมายื่นสอยทั้งคุณเศรษฐาและคุณพิชิตที่คิดกันเองหรือมีการสั่ง<ะ>การโดยใครคะก <laughs> ็ผมบอกแล้วว่าเขามาจากป่า้อยต่อนะครับปฏิบัติการนี้เนี่ยนะครับป่า้อยต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกไงว่า ปฏิบัติการนี้นะครับเขาเล็งผลไปถึงการเปลี่ยนรัฐบาลนะครับไม่ได้แค่สอยคุณพชิชัดโทษสอยคุณพิชิตคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าสอยคุณพิชิตคนเดียวนี่ครับนั้นสามารถยื่นสารรัฐมนูลเนี่ยคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในบทบัญญัติในรัฐมนูนมาตรา82เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าใครสงสัยในคุณสมบัติของใครก็ยื่นเฉพาะรายก็ได้ นะครับแต่รอบนี้เนี่ยนะครับก็คือ,อซื้อเหล้าพ่วงเบียร์นะครับก็คือว่าสอยคุณพี่ชิดแล้วนะครับก็สอยคนตั้งคุณพี่ชิดด้วยนะครับนั่นก็คือคุณเศรษฐาเพราะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้คือต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ<ม>และการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะไปถึงขั้นเปลี่ยนขั้วรัฐบาลก็เป็นไปได้นะครับ<ม>ซึ่งก็ต้องอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปว่าซึ่งอยู่ถึงซึ่งก็อยู่ว่าพวกสีส้มเนี่ยจะใจถึงจริงหรือเปล่า นะครับหรือพวกสีส้มเนี่ยนะครับจะเคารพเสียง14ล้านเสียงที่ที่เลือกเข้ามาจริงหรือเปล่านะครับอืมอันนั้นเดี๋ยวไว้อีการ์นึงเลยอาจารย์ใช่ครับใช่ครับให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อตรงนี้ครับผมมองว่าการยื่นครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่จะสอยคุณวิชิตแต่ว่าถึงจะสอยคุณเสรษฐาแล้วเปลี่ยนหน้ารัฐบาลเลยถามอาจารย์แบบนี้ถามแบบนี้ว่าเพื่อไทย ไม่รู้อะค่ะว่าคุณพี่ชิตเป็นสายขาตั้งขึ้นมาทําไมให้มีปัญหาในอนาคตแบบนี้เอาแหมนายกปูขอมาทำไมยังไม่ตั้งลละนะครับนี่ผมก็พูดตรงๆนี่แหละนายกปูกับนายใหญ่ขอแ่แหมจะพูดว่าขอก็ไม่ดีนะต้องบอกนายกปูกับนายใหญ่จะเอาอ่ะนายนใหญ่กับนายกปูจะเอาอ่ะนะครับแล้วใครจะกล้าขัดใจอะฮะนายกเศรษฐาเป็นใครก็รู้อยู่ใช่ไหมครับคือนายกเศรษฐาเนี่ยผมเรียนก่อนนะครับว่าท่านไม่ใช่คนหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่คนหน้าใหม่ พราะท่านก็คือที่ปรึกษานายกปูยิ่งรักมาก่อนนะครับและแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณพิชิตกับนายใหญ่และนายกปูเนี่ยทุกคนก็รู้ดีนะครับพูดตรงๆนะก็คือมือกฎหมายประจําตัวนะครับไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ได้รับเกียรติให้เป็นคนให้เป็นคนไปทําคดีจนเกิดคดีอะไรฮะถุงขนมที่ศาลดีกานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพรรคเนี่ยเขาทราบดี นะครับคุณเศรษฐาก็ทราบดีไม่มีใครไม่ทราบแล้วครับก็ขนาดคุณนั้นกับผมยังทราบเลยเพราะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องปิดบังอะไรนะฮะมันก็เปิดเผยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่านี่เป็นความประสงค์ครับของนายใหญ่กับนายกปูนะครับซึ่งคุณเศรษฐาท่านก็ไม่มีหน้าที่อื่นหรอกครับนายว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นท่านก็ซึ่งผมก็เคยเตือนแล้วไงถ้านันจําได้นะครับในตอนที่แล้วที่เราคุยกัน นะครับผมจําได้เลยว่านันถามผมเรื่องของกรณีคุณพิชิตแล้วผมก็บอกเองว่าผมทราบหมดแหละว่าพยายามจะดูในข้อกฎหมายกันแล้วผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ผมก็เตือนแล้วว่ากรณีคุณพิชิตเนี่ยนะครับการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ได้ดูแต่ข้อกฎหมายนะครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าไม่ต้องดูอะไรไกลหรอกเพื่อสามสิบปีก่อนนะคุณนรงวงวันนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเล,เลยแม้แต่ข้อเดียวแค่มีข่าวว่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ ไม่ผ่านหรือว่าไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยจร,จริงๆไม่ไปก็ได้นะแต่ก็เป็นนายกไม่ได้อ่ะนะครับกรณีของคุณพิชิตก็เช่นเดียวกันนะครับยิ่งวันนี้นะฮะเห็นเมื่อเช้านี้ท่าทีของคุณพิชิตน่ะบอกว่าพร้อมไฟกับสี่สิบสองวออะไรต,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 ตัวตัวต่อตัวน่ะก็ผมก็ไม่ได้มีผมไม่มีคอมเมนต์อะไรนะแต่ผมจะเรียนว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยเขามีความคาดหวังกับ ที่มาที่ไปของรัฐมนตรีมากไปกว่าความถูกต้องทางกฎหมายนะครับเพราะสังคมก็เรียนรู้ดีว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนเข้าใจกันดีถึงคำว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับและแน่นอนว่าคุณพิชิตวันนี้ก็นายใหญ่เป็นผู้มีอำนาจใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะทุกคนก็เชื่อว่าด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของนายใหญ่เนี่แหละที่ทำให้คุณพิชิตได้มีวันนี้นะครับ และแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้อิงหรือไม่ได้เป็นสายตรงนายใหญ่นะครับก็คงไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะครับอืมอาจารย์ขอโฟกัสวิเคราะห์ไปที่ที่อาจารย์บอกเนี่ยก็อยากรูงสัยอยู่ดีว่าอาจารย์บอกว่าก็นายใหญ่นายยกูชิมาว่าการให้คุณวิชิต ทำไมอ่ะอาจารย์ทําไมต้องคุณพิชิตคือไม่รู้ไม่มีคนเตือนหรอคะว่ามาก็คือสายลถไฟฟ้าก่อนหน้านนชักออกชักชื่อออกไปแล้วรอบหนึ่งต้องบอกว่าอาคนเราเนี่ยนะฮะนันคนที่เป็นเจ้านายคนเนี่ยอันนี้เราตัดเรื่องความดีความชอบเขาออกก่อนนะนะครับไอการตอบแทนขุนผลเนี่ยนะครับที่มันลําบากตากตากันมาเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับเพราะว่าถ้าถึงเวลาแล้วตอบแทนเขาไม่ได้นะครับแล้วใครจะมาอยู่ด้วยล่ะฮะ ถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ปรับคอรมอรก็อะไรนะฮะเสร็จหน้านาค่าคนถึกเสร็จหน้าศึกก็ค่าขุนพลคุณหมอโชลนานใช่ไหมครับแต่ว่าในท่ามกลางนั้นเองเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยคนไหนที่เป็นขุนพลที่เป็นนักรบจงรักภักดีแล้วก็ได้รับความเสียหายจากการรบนะครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องฟูนบําเหน็จรางวัลซึ่งเคสนี้เนี่ยคุณน,นันไม่ได้ต่างจากกรณีคุณเสริมศักดิ์คงพาณิชย์นะ นะครับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์จำได้ไหมครับว่าลูกชายท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าพักไทยรักษาชาติแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ไปสิบปีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อก็เลยได้รับการดูแลเขาเรียกว่าได้รับการเยียวยานะครับก็เช่นเดียวกับคุณพิชิตล่ะฮะก็ติดคุกไปตั้งหกเดือนนะครับคราวนี้ถามว่าถ้าไม่ใช่กรณีในายใหญ่เขาจะติดคุกหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่ติดนะฮะเพราะคุณพิชิตท่านเป็นนักกฎหมายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรที่ทําแล้วมันมีผลร้ายนะครับ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ท่านทําภารกิจในายใหญ่นะฮะจนท่านได้รับผลกระทบในการติดคุกนะครับเมื่อถึงเวลานายใหญ่จะต้องตอบแทนก็ต้องตอบแทนนะครับเพราะนั้นผมก็เอาเคสสองเคสนี้มาเทียบให้ฟังเลยว่ามันเหมือนกันเลยกับเคสของคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์แบบเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วเขาได้คิดล่วงหน้าไหมคะว่าคุณเ <นะ S 2> สรฐถูกจับเป็นตัวประกันแบบนี้คะ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ฮะก็คุณเสรฐาก็เป็นเรื่องของคุณเสรฐา ใช่ไหมครับถ้าคุณเศรษฐามีอันเป็นไปก็ถึงคิวุ้งเองก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับคือนายใหญ่เนี่ยเราต้องเรียนก่อนนะครับผมเรียนย้ำนะครับว่านายใหญ่กับคุณเศรษฐาเนี่ยเขาแบ่งงานกันทานะครับและแน่นอนว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองคุณเศรษฐาจะต้องมีอันเป็นไปเนี่ยหน้าที่ของนายใหญ่เขาไม่ใช่มีหน้าที่มาอะไรอาวอนนะครับหน้าที่ของเขาคือเขาก็ต้องเดินทางการเมืองต่อนะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องรวบรวมเสียง ให้ได้มากกว่า250เพราะต่อไปเนี่ยสอวอไม่มีสิทธิ์โหวตแล้วในการเลือกนายกใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้นายใหญ่ก็คงจะต้องมองข้ามช็อตไปแล้วครับว่าเอถ้าเกิดเหตุการณ์กับคุณเศรษฐาจริงๆแบบกรณีนายกสมัครเนี่ยนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้อย่างไรผมเชื่อว่านายใหญ่เนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือถ้าดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าศาลท่านไม่รับเรื่องหรือว่าวินิจฉัยแล้วเนี่ย คุณสมบัติไม่ขาดอันนี้คือดีที่สุดสําหรับนายใหญ่แต่ถ้ามันเร็วที่สุดนะครับซึ่งในายใหญ่เขาต้องคิดอยู่แล้วฮะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนคนระดับในายใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเขามองเนี่ยเขามองทั้งดีที่สุดและเร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับถ้าไปถึงเร็วที่สุดเนี่ยวันนี้เขาต้องคิดแล้วแล้วเขาก็ต้องวางแล้วว่าพักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลต่อได้อย่างไรนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่ากติกตาต่อไปเนี่ยการเลือกนายกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับ แน่นอนว่าพักการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากคือเกิน250ได้ก่อนพักนั้นก็เป็นรัฐบาลนะครับผมถึงได้บอกว่าถ้านายกเรถฐามีอันเป็นไปเนี่ยเราจะได้เห็นพักการเมืองเนี่ยแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับอย่างน้อยที่สุดเท่าที่มมองเห็นนะสามพักพักที่หนึ่งก็คือพักเพื่อไทยแน่นอนพักที่สองก็คือพักภูมิใจไทยนะครับเพราะภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์จะฝันแล้วนะฮะเพราะว่าตําแหน่งนายกมตเนี่ว่าง ว่างแล้วนี่นะครับและพักที่สามนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าพักเก้าไกลถ้าตอนนั้นพักเก้าไกลยังไม่ถูกยุกค,คุณพิ t าก็มีสิทธิ์เป็นแคนดิเดตนายกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดฝีมือนะครับของพักเก้าไกลแหละว่าในท่ามกลางที่โทษในสภาพการที่สอวอไม่อยู่ในสมการการเลือกนายกแล้วเนี่ยพักเก้าไกลจะมีประสิทธิภาพในการที่จะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ อันนี้กรณีที่ไม่ถูกยุบนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกรณีที่ถูกยุบพักไปแล้วพักเก้าไกลนะครับก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีแคนดิเดตนายกนะครับแต่สามารถเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับเช่นสมมุติไปคุยกับภูมิใจไทยแล้วพักภูมิใจไทยก็เป็นนายกแต่ว่าพักเก้าไกลก็ร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยโดยที่เสียงของ ภาคเก้าไกลมีมากกว่าภูมิใจไทยประมาณหนึ่งเท่าตัวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เรียนย้ำมาทั้งหมดสิ่งที่บอกมาทั้งหมดอยากจะเรียนย้ำว่ามันจะได้เห็นเหตุการณ์แน่ๆก็คือการแย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาลและแน่นอนว่าการอะไรครับหักการหักหลังการการแทงกันเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติท่านนันจําได้สมัยที่ท่านนายกสมัครโดนะคดีชิมไปบ่นไปจําได้ไหมครับสารนูนก็ ก็วินิจฉัยอย่างนี้แหละว่าคุณสมบัติท่านขัดตอนนั้นถ้าเราจํากันได้ท่านนายกสมัครยังมีความหวังว่าสภาผู้แทนรัษฎรในสมัยนั้นเนี่ยจะโหวตท่านกลับมาเป็นนายกนะครับสุดท้ายก็เลือกคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณสมัครก็ต้องลงจากเวทีการเมืองอย่างเจ็บปวดน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่ฆ่าสารรัฐนูนนะครับเห็นว่าปฏิบัติการของสอวเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามที่สวเขาร้องจริงๆนะครับ คุณเศรษฐาก็จะเจอชะตากรรมคล้ายๆกับท่านนายกสมัครนะครับอืครับฟังแบบนี้อ่ะอาจารย์มันมันมีอีกหลายฉากกระทัดมากเลยจุดตัคือสารรับและวินิจฉัยอย่างไรก่อนใช่ครับถูกต้องนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสารรับหรือไม่นะครับซึ่งเรียนตามตรงนะว่าการยื่นของสวในรอบนี้นะครับก็ยื่นตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูน นะครับพูดกันง่ายๆว่าโอกาสที่จะไม่รับเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วถ้าเราเห็นหนังสือที่สอวอเอาไปยื่นนะครับซึ่งก็ปรากฏเป็นภาพถ่ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไปยื่นในานามประธานคนที่ยื่นเนี่ยคือประธานวุฒิสภานะครับเป็นคําร้องจากประธานวุฒิสภาซึ่งเท่ากับว่ามาในานามสถาบันการเมืองอมไม่ได้มาในานามสอวสอีสคน นะครับนั่นแปลว่ากระบวนการเนี่ยเขาเดินตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ศาลจะไม่รับเนี่ยต้องบอกว่ายากมากนะครับแต่เมื่อศารลรับแล้วเนี่ยจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยครับก็สามารถทําได้ทั้งสองอย่างเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับสวสีทสิท่านทราบว่านะครับก็ไม่ได้ทําคําขอไปว่าขอให้หยุด นะครับแต่อำนาจศาลตามมาตราแ2เนี่ยมีอำนาจสั่งให้หยุดได้ไหมมีครับสั่งเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดุลพินิษฐ์นะครับของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราเอามาตรฐานนะครับอย่างกรณีนายกตู่อยู่เกิน8ปปีเนี่ยนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้วยซ้ำไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกเนี่ยศาลท่านก็ยังให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ นะครับขณะที่เรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยอ่ามันมีมันมีมันมีผลกระทบกับเจตนารมณ์รัฐรมนูญมากกว่าเยอะนะครับเพราะเจตนารมณ์รัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าอยากให้คนที่ดำรงตาแหน่งระดับสูงเนี่ยนะครับรัฐมนตรีนายกเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเป็นคนดีตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงจนถึงหน้าวันที่ดํารงตาแหน่งนะครับเผลอๆต้องไปถึงหลังจากดํารงตาแหน่งด้วย นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมเชื่อว่าสารท่านก็ท่านก็คงจะต้องเอามาใช้เป็นเหตุผลหลักแล้วครับในในการประกอบการสั่งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นทั้งสองท่านเนี่ยนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นครับถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปในในของนายกรัฐมนตรีรจรักษาการคะรองนายกรนคุณภูมิธรรมเวชยชัยจะเป็นต้องเป็นคนรักษาการ นะครับซึ่งแน่นอนว่างานหนักของคุณภูมิธทรรมอีกอันหนึ่งก็คือว่าก็ต้องก็ต้องล็อบบี้พักร่วมรัฐบาลให้ได้ว่าถ้ามีอันเป็นไปจริงๆจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอให้เป็นพักร่วมรัฐบาลสูตรเดิมนะครับโดยพักเพื่อไทยเป็นแกนนําแต่แน่นอนว่าถ้าผมเป็นพักร่วมรัฐบาลผมก็ต่อรองเลยนะครับเพราะคุณล่อผมเจ็บเนี่ยนะครับแหมตอนปรับพรรใหม่ๆยังไม่ทันไรเลยมาล่อผมเรื่องพรบกัญชา นะครับแล้วก็มาไล่อะไรฮะร้มตีช่วยผมออกจากกระทรวงการคลังอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพักร่วมเขาก็ต้องต่อรองแล้วแน่นอนว่าการต่อรองในรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนการต่อรองในการร่วมรัฐบาลรอบที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะผมบอกแล้วไงว่าพักร่วมเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งก็คือโดยพักภูมิใจไทยเนี่ยก็จะต้องไปคุยกับก้าวไกลนะครับเพราะว่าพักภูมิใจไทยนะครับถ้าไปรวมกับก้าวไกลก้าวไกลก็ได้เป็นรัฐบาลเหมือนกันนะครับส่วนพักสองลุงนั่น นะครับก็ไม่ได้อยู่ในสมการของพักเก้าไกลนะครับแต่แต่ได้คุยนะครับหรือว่าไปได้วยกันได้กับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าพักเพื่อไทยก็ก็ไม่การันตีซะแล้วว่าจะได,จะได้จะได้เป็นรัฐบาลต่อนะครับซึ่งภูมิใจไทยก็ต้องเล่นเกมแบบนี้นะครับก็ต้องกดดันต่อรองให้ถึงที่สุดไม่มีใครรู้จักในายใหญ่ดีเท่ากับเนวินและไม่มีใครรู้จักเนวินดีเท่ากับนายใหญ่นะครับรอาจารย์ฟังแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่า การปฏิบัติการของซีสิบสองวอแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยว่ากลางวันมันไม่ได้ตกอยู่ในมือคพักสองลูกเลยอ่ะออกแรงมันเหนื่อยครับอาจารย์นี่ได้ครับคืออย่างนี้ครับกรณีของภูมิใจไทยนี่ใช่ไหมครับนะครับถ้าถ้าถ้าเราเป็นพักเพื่อไทยเราก็อาจจะต้องแก้เกมกลับถูกต้องไหมฮะเพราะถ้าเราถ้าเราอยากจะเป็นรัฐบาลต่อนะครับแต่คุณอุ้งอิ้งนี่ก็อาจจะมีข้อจํากัด นะครับเพราะถ้าคุณองค์อิงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่า,าการบอบช้ําก่อนเวลาอันควรก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะเสียของต่อไปในยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยกันไปในอนาคตนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในายใหญ่ก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นภูมิใจไทยก็มีความหลังฝังใจนะครับกับทางคุณเนวินถ้าเราจําได้วาทกรรมบรรจบเวลาอ่า มันอะไรครับมันจบแล้วครับนายนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก็ไหลไปที่พักต่อไปก็คือพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือการต่อรองในปีนะครับขั้วรัฐบาลเดียวกันนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับถ้าผมเป็นภูมิใจไทยเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้สถานการณ์แบบนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผมมากที่สุดนะครับผมก็ต้องไปเปิดการเจรจาก้าวไกล นะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าถ้าผมจะอยู่กับพักเพื่อไทยเดิมนะผมก็ต้องเล่นเกมนี้นะครับเพื่อต่อรองให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนของลุงป้อมเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าถ้าส้มหล่นมาถึงเนี่ยลุงป้อมท่านก็เอาอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าพอถึงเวลาจะต้องต่อรองการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้านะครับไม่ใช่ลุงป้อมนะครับ พักพลังประชารัฐก็ต้องได้ได้อะไรที่มากไปกว่าทุกวันนี้แน่นอนนะครับอืมครับอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่า40วเขาออกมา action นี้เนี่ยแต่มันไม่ได้การันตีว่าส้มมันจะไปหล่นที่ลุงป้อมนี่คะแล้วก็คือจะบอกว่าการที่ส้มหล่นลุงป้อมหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องดูว่าประโยชน์สูงสุดที่ลุงป้อมจะได้ดีที่สุดก็คือตําแหน่งนายก ถูกต้องไหมครับถ้ามันไม่ได้นะครับก็ต้องได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นึกออกไหมฮะคือถ้าเราเห็นเนี่ยครับนานเราจะพบว่าปีกพักลุงป้อมเนี่ยวันนี้ดูเหมือนพักเพื่อไทยจะเอาใจปีกใดปีกหนึ่งเป็นพิเศษนะครับพูดกันง,ง่ายๆว่าพักเพื่อไทยก็จะดูแลนะครับท่านผู้กองธรรมนัฐเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับน้องชายลุงป้อมเราก็จะเห็นความต่างกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้นะครับที่ผมบอกว่า ถ้าลุงป้อมนะครับเกมนี้ไม่ได้เป็นนายกพลังประชารัฐปีกลุงป้อมก็จะต้องได้เนื้อได้หนังมากกว่านี้นะครับคําว่าพลังประชารัฐปีกลุงป้อมไม่ได้หมายถึงน้องชายลุงป้อมอย่างเดียวนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็ถือว่าปีกลุงป้อมแล้ววันนี้เป็นยังไงครับคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็ยังถูกแช่ในตําแหน่งรัฐนตีช่วยว่าการสาธารณสุขนะครับงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ว่า พลังประชารัฐโดยทีมลุงป้อมก็อาจจะขอต่อรองเก้าอี้ล่ำตีว่าการให้กับคุณสันติหรือว่าต่อรองจากล่ำตีช่วยว่าการปรับขึ้นเป็นล่ำตีว่าการก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับลุงป้อมเหมือนกัน mm. นะครับผมถึงได้บอกว่าเกมเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นเกมซึ่งใช้ต่อรองได้แล้วแน่นอนว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะต้องตั้งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลถ้าเมื่อถึงเวลานั้นนะครับจะต้องไปต่อเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องถูกพรรคร่วมต่อรองอย่างหนักแน่นอนนะครับ อืมอาจารย์คะในมุมที่หากเ้าไกลจะต้องมาเจรจากับภูมิใจไทยเนี่ยถ้าจะเปต่หน้าตารัฐบาลเนี่ยโอกาสเป็นไปได้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์เขาคุยกันรู้เรื่องไหมคะภาษาของสองพักเนี่ยค่ะผมว่าคุยนะเพราะว่าถ้านันดูนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอ๊ะเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สินะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีงานจัดที่ศูนย์ประชุมไบเทค นะครับแล้วตอนปิดงานเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นคนปาฐกถาปิดงานในเนื้อหาปาฐกถาเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ส่งสัญญาณที่น่าสนใจหลายข้อนะครับข้อหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก้าวไกลพร้อมจะเป็นนะครับตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะครับถ้านันนะครับได้ติดตามการปราศัยหรือว่าการกล่าวนะครับปาฐกถาต่างๆของพักคก้าวไกลตั้งแต่ อนาคตใหม่เลยจนมาถึงก่อนหน้างานวันนี้นั่นจะได้ยินแต่คำว่ารื้อรัดรวมศูนย์ขับไล่เผด็จการนะครับไม่เอานั่นไม่เอานี่นะครับสารพัดไม่แหละนะครับแต่รอบนี้ปากฐกถาของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะครับคำคำนี้เนี่ยคือคำที่แตกต่างไปจากการพูดที่ผ่านมานะครับเพราะคำคำนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นะครับปีกนะครับคนที่ไม่เคยเป็นแฟนคลับของพรรคก้าวไกลนะครับ แต่แน่นอนว่ารังเกียจนายใหญ่เสียเลอเกินนะครับก็ได้หันมามองพักเก้าไกลว่าเฮ้ยก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันได้นะนะครับพร้อมที่จะเจรจากันได้นะนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์ได้สื่อสารไปนะครับในงานที่ไบเทคนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยผมอยากให้ไปฟังให้ละเอียดข้อความตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําพักเก้าไกลเนี่ยแทบไม่เคยพูดในลักษณะนี้มาก่อนเลย นะครับผู้นําพระคก้าวกายจะพูดถึงแต่จะรือนู่นหรือนี่หรือรัฐรวมศูนย์นะครับปฏิวัติเออโทษๆปฏิรูปนั่นปฏิรูปนี่นะครับทหารกลับเข้ากรมกองพูดง่ายๆว่าลีลาคือไม่ประนีประนอมนะครับแต่รอบนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามีลีลาที่มีความเป็นมิตรนะครับกับทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับในทางการเมืองว่าถ้าเกิดนายกเศรษฐาต้องมีอันเป็นไป แล้วต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผมมั่นใจว่าพรรคก้าไกลเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับแน่นอนว่าการจัดตั้งรัฐบาลกับก้าไกลก็ต้องแข่งกับเพื่อไทยและพรรคที่ก้าวไกลก็ต้องเจรจาเนี่แหละก็คือภูมิใจไทยนี่แหละขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็ต้องเจรจากับก้าวไกลเพราะถ้าภูมิใจไทยไม่เจรจากับเก้าวไกลก็ต่อรองกับเพื่อไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสามเร้าแบบนี้นะครับอาจารย์ฉายฉากคลาสให้ดูหน่อยค่ะ ตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดซีนิลโอไหนขึ้นมาได้บ้างกับการเมืองไทยเอ่อตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันพฤหัสเนี้ยถ้าจะให้ชัวร์นะก็ต้องดูสารรัฐมนูลวินิจฉัยนะครับแต่ถ้าสารรัฐมนูลน,นะครับเอาว่าไม่ต้องสั่งหยุดพักปฏิบัติหน้าที่นะรับคำร้องไว้พิจารณาเนี่ยแน่นอนว่าสถานภาพของคุณเศรษฐาพูดอะไรไปก็ไม่มีคนเชื่อแล้วผมใช้คำนี้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะสนารภาพคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่บนความไม่แน่นอนแล้ว นะครับการจะไปรับปากอะไรใครเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเหมือนกับสมัยคุณสมัครโดนร้องอะ่ะนะครับเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับแต่ไม่สามารถจะให้คอมมิชเมต์อะไรได้เลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็รู้กันว่าห้าสิบห้าสิบนะครับจะอยู่จะไปนะครับก็เท่ากันนะครับเผือๆโอกาสจะไปมีมากกว่าจะอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือคือในส่วนที่ที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่แน่นอนว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดเลยผมพูดเลยไปเลยแล้วกันเพราะมันสัมพันธ์กันเราจะได้เห็นว่านายกสมชายวงสวัสดไปลงสอวอนะครับอันนี้เป็นความหมายมากๆเลยนะครับผมย้อนเลยนะครับการที่เห็นความสำคัญของสอววว่ามีบทบาทแค่ไหนในระบบการเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครรู้ดีกว่าในายใหญ่ในายใหญ่เขารู้ดีฮะ นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่เขาก็จะให้คุณสมชายวงสวัสด์เนี่ยไปคุมสอวอรบบครับทำ,ทำไมบอกว่านายใหญ่รู้ดีอ้าวเพราะสมัยนายใหญ่เนี่ยนะครับก็ก็มีวิธีการบริหารจัดการสอวอแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจําได้นะครับการได้รับตําแหน่งสําคัญในวุฒิสภาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยปรากฏข่าวว่าจะต้องไปเจราจาต้าอ้วยกันถึงอังกฤษก็มีนะ นะครับแล้วผลของการไปอังกฤษกลับมาเนี่ยก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตกันในสวในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการสวเนี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่านายใหญ่นะครับและแน่นอนว่าวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือให้คุณสมชายเนี่ยมาคุมสวซะเลยนะครับคราวนี้ถามว่าการที่คุณสมชายมาคุมสวในฐานะเป็นประธานสวเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงนายใหญ่เขาตั้งองค์กรอิสระได้เขาเลือกตั้งเอาเลย นะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าคุณสมชายเป็นประธานวุฒิได้ก็แปลว่าวุฒินะครับที่จะเป็นพวกของนายใหญ่เนี่ยก็ต้องมาเกินร้อยคนเพราะวุฒิมีสองร้อยนะครับถ้ามาได้เกินร้อยคนคุณสมชายก็ได้เป็นประธานวุฒิแล้วถ้าคุณสมชายเป็นประธานวุฒินะครับองค์กรอิสระก็ตามใจในายใหญ่ฮะในายใหญ่ชี้คนไหนคนนั้นก็ได้เป็นนะครับนี่คือสิ่งที่นายใหญ่เขากําลังเดินแผนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้นะครับนายใหญ่เนี่ยก็ต้องคิดเกมอยู่สองเกมคู่ขนานกันไปนะครับหนึ่งก็คือว่าเกมต้องยึดสอสอวอซึ่งเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเอาแน่นะครับไม่งั้นคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะไปลงสอวอทําไมนะครับและเกมที่สองคือว่าจะต้องดํารงความต่อเนื่องของพักร่วมรัฐบาลในขั้วเดิมให้ได้ด้วยนะครับ แต่แน่นอนว่าถ้านะครับกรณีคุณสมชายจบก่อนก็คือกรณีการเลือกสวนี่จบก่อนนะครับเพราะตารางเวลาเนี่ยมันแน่นอนว่าวันที่สองกรกฎานะครับสองกรกฎาประกาศสวป,ปุ๊บเปิดประชุมมีการเลือกประธานแล้วเป็นคุณสมชายวงสวัสินายใหญ่ก็จะใช้นะครับโมเมนตัมตรงนี้แหละนะครับถ้ามีเหตุเทศภัยเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาก็จะใช้ตรงเนี้นะครับเอาเป็นแต้มต่อในการไป กำหลับพักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยสวเนี่ยนายกสมชายนะให้มันรู้ว่าคุณสมชายเป็นใครนะนะครับฟังในายใหญ่คนเดียวนะครับดังนั้นนี่นะครับองค์กรอ,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 อิสระที่เกิดขึ้นจากสวนะครับซึ่งคุณสมชายเป็นประธานวุฒิที่เนี่ยก็จะเป็นองค์กรอิสระในการคนโทรลของในายใหญ่พักร่วมรัฐบาลก็อาจจะเจออุบัติเหตุได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสองเรื่องกันนี่นะครับ มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับคือเป็นคนละช่องทางแต่ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือนายใหญ่กำหนดทุกอย่างในแผ่นดินนี้นะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตถามแทนครับอีกฝั่งหนึ่งค่ะได้เลยครับอาจารย์ก็เป็นตูุเป็นตะหรือเปล่าคุณชายภาพซาอุดวั็วางคุมทั้งสภาล่างคุณเป้นคนสูงอะไรก็ถามว่าเมื่อยี่สิบปีก่อนนายใหญ่เขาทำได้จริงไหมล่ะ ถูกไหมฮะคือผมพูดเนี่ยนะถ้าท่านหลายท่านเนี่ยเป็นเอฟซรุ่นรุ่นใหม่เนาะอาจจะไม่เห็นภาพว่าเมื่อสมัยนายใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คําว่าสภาผัวสภาเมียเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะมันมีที่มาที่ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับจําได้ไหมครับว่ามีการแต่งตั้งองค์กรอิสระเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วใครเป็นคนให้ความเห็นชอบล่ะก็สวในยุคในายใหญ่นะฮะ แล้วสวในยุคในายใหญ่เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับในายใหญ่ก็ลองไปเสชข่าวย้อนหลังดูได้นะครับคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งซึ่งมันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วแล้วในายใหญ่เขาลงมือทําให้เห็นมาแล้วว่าเขาทําได้แล้ววันนี้เขาก็กําลังทําให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผมเรียนนะครับว่าคุณสมชายวงสวัสด์ไปลงสวเนี่ย ถ้าจะบอกว่าไปลงสวเพื่ออยากเป็นสวเนี่ยท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกียรติภูมิท่านเนี่ยสูงส่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปลงสวเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายอยากเป็นสวรธรรมดาหรอกครับนะครับเอาง่ายที่สุดนะเอาผมเปรียบเทียบอีกเอาให้เร็วกว่านี้ก็ได้ดูกระทั่งคุณชวนหลีกภัยอ่ะเห็นไหมฮะการที่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับหลังจากเป็นนายกแล้วมาดํารงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร นะครับก็ต้องถือว่าคุณชวนอิทภัยก็มีบทบาทในทางการเมืองใช่ไหมครับคุณสมชายวงสวัสด์ก็เช่นเดียวกันท่านก็เคยเป็นนายกมาแล้วนี่ท่านจะมาเป็นประธานวุฒธธิแต่เนื่องจากทุกคนก็ทราบดีว่านะครับท่านก็คือเครือข่ายญาติของนายใหญ่ญาติผู้ใกล้ชิดด้วยนะครับและแน่นอนว่าในความเป็นจริงเนี่ยบทบาทประธานวุฒิสภาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาในอดีตจนกระทึง ปัจจุบันนี้เนี่ยนายใหญ่ท่านทราบดีว่าเป็นประโยชน์ทางการเมืองขนาดไหนและทำไมถึงจะต้องคนโทรลวุฒิสภาให้ได้นะครับเพราะนั้นไอที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นตุเป็นตะนะครับแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยมันได้แสดงให้เห็นแล้วว่านายใหญ่เขาคิดเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเขาทำมาแล้วนะครับไม่ใช่เขาเพิ่งคิดวันนี้เขาทำให้เห็นมาแล้วนะครับ สุดท้ายอาจารย์ครับขาเนี่ยนับถอยหลังหรือยังกการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับผมคิดว่าเราดูวันพฤหัสนี้นะครับผมเรียนแล้วนะฮะว่าวันพฤหัสนี้นะครับถึงไม่โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับความไม่แน่นอนก็เกิดกับคุณเศรษฐาแล้วนะครับแน่นอนว่านับถอยหลังไหมก็ถ้าสารรับไว้ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ต้องนับถอยหลังอื ลุงตู่นะครับตอนที่ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่าสารรัฐนูนจะกล้าสั่งนะครับแม้ว่าลุงตู่จะกลับมาได้แต่คำถามคือลุงตู่เหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมครับสภาพการไม่ไม่เหมือนเดิมก็เข้าข่ายนับถอยหลังเหมือนกันนะครับคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าวันพฤหัสน,นี้นะครับสารรัฐนูนท่านรับคำร้องซึ่งผมมั่นใจว่ารับแหละนะครับเพราะว่าสสอวอที่ยื่นมาเนี่ย ก็ยื่นตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็แปลว่าเป็นจุดนับถอยหลังจุดที่หนึ่งนะครับคุณเศรษฐาก็คงจะอยู่ในภาวะว้าวุ่นนะครับแล้วก็ลุ้นระทึกครับผมเอาล่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีความคื่อนไับเดี๋ยวมาอัพเดตกันใหม่นะครับได้ครับผมครับยินดีครับขอบคุาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ